วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องรองเท้า2คู่นี้ให้ฟังนะครับ Adidas Adizero Adios Pro 2กับ ASICS Meta Speed Sky ครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Tonix TV อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะเอารองเท้า2คู่นี้นะครับมาเล่าให้ฟัง ASICS Meta Speed Sky กับ Adidas Adizero Adios Pro 2นะครับ2คู่นี้ผมวิ่งมาครบจะครบ100โลทั้ง2คู่แล้วนะครับก็ลุยมาพอสมควรเปิดมาแล้วนะครับแล้วก็2คู่นี้ได้ทำการล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วถึงกล้าถืออย่างนี้นะครับใช้ Ultra Clean Foam จาก Always Dry นะครับเป็นโฟมทำความสะอาดรองเท้าที่มีทั้งสเปรย์กันน้ำด้วยนะครับ2คู่นี้ผมฉีดกันน้ำไปแล้วด้วยเลยเวลาทำความสะอาดง่ายเลยนะครับใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับทุกคนสามารถร่วมตอบคำถามในคลิปนี้ได้นะครับโดยคลิปนี้เนี่ยทุกคนที่ร่วมตอบคำถามเนี่ยจะมีโอกาสได้รับผลิตภัณฑ์จาก Always Dry ไปไม่ว่าจะเป็นโฟมหรือว่าจะเป็นตัวสเปรย์กันน้ำนะครับใช้ดีจริงๆนะครับใครยังไม่เคยดูว่าใช้ยังไงเนี่ยสามารถกดคลิกด้านบนได้นะครับเพื่อรับชมนะครับผมมีทำคลิปไว้บ้างแล้วนะครับผมโปร2ทำจากเทคโนโลยีเซรามิก 2.0 นะสังเกตได้ว่ามันจะมองเห็นข้างในเลยนะครับเป็นหน้าผ้าที่โป่งนะครับโป่งเลยนะครับจริงๆโป่งพอๆกันกับเจ้าตัว Meta Speed Sky นะผมคิดว่าหน้าผ้าเขาจะออกแบบย่นไปหน่อยมันไม่ค่อยเป็นรูปเท่าไหร่นะครับแต่ระบายอากาศดีนะครับในขณะเดียวกันที่ตัว Meta Speed Sky เนี่ยเขาก็มีความโปร่งเหมือนกันมองทะลุเห็นข้างในเหมือนกันเลยนะครับแต่แค่ลายตัวผ้าเขาจะไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นขีดๆตรงๆนะอันนี้จะเป็นเหมือนตะข่ายแต่มองเห็นข้างในเหมือนกันนะครับระบายอากาศดีทั้งคู่นะครับแห้งเร็วทั้งคู่นะครับก็เลยว่าถ้าให้เทียบว่าคู่ไหนหน้าผ้าผมชอบมากกว่ากันผมว่าในความคิดผมยังมีความชอบเท่ากันนะครับเพราะว่าโปร่งโล่งสบายและแห้งเร็วเท่าๆกันนะครับส่วนของหน้าผ้านะครับผมถ้าให้เทียบเนี่ยเท่าที่ผมมองด้วยสายตานะโทบ็อกซ์หรือว่าด้านหน้าเท้าของตัว Adios Pro 2เนี่ยน่าจะกว้างกว่าตัว Meta Speed Sky นิดนึงนะครับ Meta Speed Sky ไม่ใช่ใส่เข้าไปแล้วบีบเท้านะใส่สบายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าถามว่าคู่ไหนมีความกว้างหน้าเท้ากว้างกว่าด้วยสายตาผมว่า Adios Pro 2จะมีพื้นที่มากกว่าหน่อยนึงนะครับอีกส่วนนึงคือส่วนของตัว heel counter นะครับ Adidas Adizero เนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีวัสดุอะไรมากจะมีส่วนของตัวเหมือน heel pad ตรงเนี้ยนะครับรองรับอยู่นิดหน่อยนะครับนอกนั้นจะบางๆหมดเลยนะครับเป็นวัสดุที่บางๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันที่ Meta Speed Sky เนี่ยเขาก็จะทำเป็นเหมือนมีฟองน้ำบุนุ่มๆ นะครับตรงนี้ยังมีความนุ่มอยู่ผมว่าคู่ไหนให้คะแนนมากกันมันใกล้เคียงกันมากนะครับผมขออนุญาตให้คะแนนในการฟิตติ้งกับเจ้า Adios Pro 2นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครเห็นต่างพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับที่เขาทำสำหรับตัวกันล็อกข้อเท้าเนี่ยมันจะค่อนข้างให้ตัวมากเลยนะครับมากจนผมไม่ค่อยชินนะครับกับการเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรล็อกข้อเท้าเลยนะครับการล็อกข้อเท้าของ ASICS เขาเป็นยังไงตัวนี้เขาจะแข็งเลยนะครับแข็งกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปนะครับผมรู้สึกว่าการล็อกข้อเท้าของ ASICS Meta Speed Sky จะล็อกข้อเท้ารู้สึกว่าล็อกข้อเท้าได้ดีกว่าตัว Adios Pro 2นิดหนึ่งนะครับผมตัว Adios Pro 2เนี่ยความรู้สึกมันจะรู้สึกมีโฟมที่หนาขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็เขาจะมีเทคโนโลยีที่มี Energy Lock ตรงเนี้ยที่เป็นแท่งคาร์บอนเนี่ยเวลาลงเท้าเข้าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเพจ6เพจ7เพจ8เพจช้านะครับยังมีความนุ่มมีความเด้งของรองเท้าคู่นี้อยู่นะครับแต่ติดเรื่องเดียวนะครับพอเราเร่งไปเป็นเพจ5เพจ4เวลากดรองเท้าไปอ่ะมันจะมีเสียงดังอิดผมคิดว่าน่าจะเป็นเสียงของตัวแท่งคาร์บอนนะแต่ส่วนของ
ของตัว Meta Speed Sky นะครับพื้นชั้นกลางเนี่ยเขาทำจากโฟมอันใหม่นะครับก็คือ FF Turbo นะครับที่เป็นตัวสุดของตัว ASIC ณตอนนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีแผ่นคาร์บอนนะครับเป็นแผ่นคาร์บอนไม่ใช่เป็นแท่งนะมีความรู้สึกเหมือนตัว Nike Vaporfly Next Percent นะครับแต่จะมีความเฟิร์มขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับแต่จะให้ความรู้สึกที่เบาโฟมเขาเป็นมวลเบาๆคือมันจะอาจจะไม่เหมือนตัวโฟมตัวนี้ Meta Speed Sky จะเป็นโฟมที่รู้สึกเบาๆแล้วก็จะมีแผ่นคาร์บอนนะครับคือมันเบาเท้ามากนะเบาตั้งแต่อัปเปอร์เขายันจนตัวโฟมเขาเลยนะครับชอบอันไหนมากกว่ากันจริงๆเลือกยากมากนะครับเพราะว่าผมชอบที่ Adidas เขาใส่มากับรองเท้าคู่นี้มากนะไม่ว่าจะเป็นโฟมที่นุ่มมาก Light Stripe Pro เนี่ยแล้วก็มีไอตัว Energy Lot เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่นุ่มที่ไม่เคยนุ่มขนาดนี้มาก่อนของ Adidas ถ้าถามว่าชอบมิดโซหรือว่าชอบพื้นชั้นกลางคู่ไหนไม่ว่ากันขออนุญาตให้ความเบานุ่มเด้งกับเจ้าคู่นี้นะครับ Meta Speed Sky นะครับผมแต่ชอบคู่นี้เหมือนกันนะเรื่องของน้ำหนักทั้ง2คู่นี้แตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับคู่นี้ Meta Speed Sky หนักอยู่ที่190กว่ากรัมนะครับในไซส์ 8.5 ผู้ชายนะครับส่วนของตัว Adios Pro 2เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ210หรือ220กรัมนะครับผมจำไม่ได้จะประมาณเนี้ยต่างกันอยู่ประมาณ 10-20 กรัมจับด้วยมือแล้วเนี่ยรู้สึกได้นะครับว่าคู่นี้จะเบากว่านิดนึงนะครับแต่เจ้า Adios Pro 2ใช่ว่ามันเป็นรองเท้าที่หนักนะเป็นรองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนที่น้ำหนักเบาได้ที่เลยนะครับโอเคนะครับแต่ถ้าถามว่าคู่ไหนเรื่องน้ำหนักดีกว่ากันก็ต้องเป็นMeta Speed Sky คู่นี้นะครับ2รุ่นนี้เป็นพื้นด้านล่างตัวท็อปประจำแบรนด์เขาเหมือนกันนะผมว่านะครับ ASIC Meta Speed Sky เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีอันใหม่ของ ASIC เขานะครับที่เขาเรียกว่า ASIC Grip นะเป็นยางบางๆเลยนะครับแต่ให้ความยึดเกาะดีเลยนะครับบางเลยน้ำหนักเบาเลยนะครับของตัว Adios Pro 2เนี่ยอันนี้วิ่งมา100โลแล้วนะครับใช้ยาง Continental นะครับถึงแม้เป็นยางเรียบๆยางสลิกเรียบๆนะผมว่ายึดเกาะดีนะครับอายุการใช้งานทนทานเลยนะครับอันนี้โอเคนะครับถ้าถามว่าชอบยางพื้นด้านล่างหรือ outsole คู่ไหนบ้างผมชอบยาง Continental ของ Adidas Adizero Adios Pro มากกว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมชอบขี่จักรยานนะจักรยานผมก็ใช้ยางคอนติเหมือนกันนะครับชอบแนวแบบประมาณ old school หรือว่ามีความคลาสสิกของความเป็น Adidas มีความผสมผสานของความเป็น original Adidas เนี่ยสังเกตดูนะครับถ้าลองไปเทียบรองเท้า Adidas ที่เป็น original Adidas ที่เป็นรองเท้าแฟชั่นนะสังเกตเห็นว่าเขาจะใส่เหมือนแบบเสน่ห์หรือว่า signature ของความเป็น Adidas มาเป็นมีแต้มๆสีตรงนี้นะครับถ้าชอบแนวคลาสสิกหน่อยก็มาที่ Adizero Adios Pro 2นะครับผมถ้าอยากได้แบบแนวซิ่งๆหน่อยสไตล์แบบโมเดิร์นขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นการไล่สีตั้งแต่สีส้มสีแดงสีดำนะครับมีส้นสีขาวถ้าถามว่าชอบดีไซน์คู่ไหนเหมือนกันขออนุญาตเลือกดีไซน์ของ ASIC Meta Speed Sky นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับข้อมูลของรองเท้าของผมทั้ง2คู่นี้นะครับผมแชร์ให้ฟังในมุมมองของคนที่วิ่งทั่วๆไปนะครับผมไม่ใช่นักแข่งไม่ได้มืออาชีพอะไรมากนะครับก็แค่มาแชร์ข้อมูลในมุมของผมให้ทุกคนฟังเพื่อทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้าของตัวเองนะครับผมจะสรุปข้อมูลของรองเท้าทั้ง2คู่นี้คร่าวๆไว้ให้บนหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่สวมใส่สบายของหน้าผ้าที่เหมือนกันนะครับของรองเท้าทั้ง2คู่นี้นะครับใส่แล้วมั่นคงนะครับก็คือเรื่องของตัว Adios Pro 2นะครับแล้วก็เรื่องของสวมใส่แล้วรู้สึกสบายเท้านะเรื่องของ outsole ที่ทนทานแข็งแรงและยึดเกาะดีนะครับ4ประเด็นนี้กับเจ้า Adios Pro 2นะครับแต่ส่วนของตัว Meta Speed Sky มี5ประเด็นที่ผมชอบนะครับก็คือเรื่องของตัวหน้าผ้าที่ระบายอากาศดีโป่งโล่งสบาย2คือเรื่องของการล็อกดาวน์ข้อเท้านะครับที่แข็งแรงกว่านะครับ3คือเรื่องของมิดโซที่ตัดใจว่าชอบคู่นี้นะกว่านะครับเพราะได้ความเบานุ่มเด้งกว่าตัว Adios Pro นิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของตัวน้ำหนักที่เบากว่าคู่นี้นะครับแล้วก็เรื่องของดีไซน์ที่ผมเลือกว่าดูโมเดิร์นกว่าและโฉบเฉี่ยวกว่านะครับเพราะฉะนั้นประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วก็แล้วแต่
แต่ละคนลองเลือกนะครับรองเท้าทั้งสองคู่นี้เป็นรองเท้าซุปเปอร์ชูทั้งคู่นะครับดีทั้งคู่เป็นแบรนด์ที่ดีทั้งคู่นะครับแล้วแต่จะเลือกแบบไหนในความชอบของเรานะครับหวังว่าข้อมูลของผมจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไปเลือกรองเท้าของตัวเองได้นะครับผมคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าระหว่างรองเท้า2คู่นี้นะครับตัว Adios Pro 2กับMeta Speed Sky เนี่ยคุณชอบรองเท้าคู่ไหนมากกันเท่าที่ผมเล่าให้ฟังนะครับสามารถพิมพ์คำตอบของคุณมาได้นะครับโดยผมจะเอาทุกรายชื่อนะครับมาสุ่มจับเป็นผู้โชคดีได้ผลิตภัณฑ์จาก Always Dry ไปนะครับผมยังไงตอบเข้ามาได้เลยแล้วกันนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ทางช่อง Tonix TV เอาไว้ด้วยนะครับอย่างนั้นวันนี้เท่านี้ก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้านะครับสวัสดีครับวันนี้มาประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิปที่ผมเปิดกล่องตัว New Balance RC Elite Version 2นะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมตอบคำถามเข้ามาเดี๋ยวรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามเนี่ยอยู่บนหน้าจอนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ร่วมตอบคำถามเข้ามาเดี๋ยวเรามาสปินกันเลยดีกว่านะครับมีคนตอบเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเริ่มสปินกันเลยนะครับ1 2 3ผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก่ดูสิคุณอลงกรนะครับผมยินดีด้วยนะครับยังไงคุณอลงกรรบกวนฝากส่งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อมาทางแฟนเพจ Facebook นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณอลงกรตอบว่าอะไรดีว่าคือคำถามคราวที่แล้วเนี่ยถามว่าชอบฟังเพลงตอนวิ่งหรือเปล่าแล้วฟังเพลงประเภทไหนนะครับคุณอลงกรตอบว่าชอบฟังเพลงแนวสร้างกำลังใจให้ตนเองครับเช่นศรัทธาและแสงสุดท้ายแม่ขอบคุณมากๆนะครับเป็นเพลงที่สร้างกำลังใจที่ดีนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณอลงกรที่ร่วมตอบคำถามมาและขอบคุณทุกคนที่ร่วมตอบคำถามเข้ามาด้วยนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เท่านี้ก่อนนะครับทุกคนสามารถดูคลิปที่ผมทำไม่ได้นะครับกดตามหน้าจอได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคลิปข้างหน้าเนี่ยผมจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับติดตามชมได้นะครับผมเจอกันครับ